สภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมพรรคเพื่อไทยท่านประธานที่เคารพคะวันนี้ดิฉันจะอภิปรายพ.ร.ก.ที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงินแก่ผู้ประกอบการรัฐวิสาหกิจที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ในวงเงิน 500,000 ล้านบาทค่ะท่านประธานคะวันนี้เรามาดูความจริงกันค่ะว่าความหมายแล้วก็คำนิยามของคำว่า SME ในความเห็นของรัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นอย่างไรบ้างวันนี้ต้องยอมรับค่ะว่ารัฐบาลยังมองข้ามปัญหาของ SME แล้วก็ปิดกั้นการเยียวยาของผู้ประกอบการรายย่อยซึ่งเป็นจำนวนมากทั้งที่ SME คือแหล่งจ้างงานของประเทศและเป็นรากฐานสำคัญในการสร้างเศรษฐกิจของประเทศค่ะทั้งนี้จากข้อมูลของรัฐวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมจะเห็นว่า SME ทั้งประเทศในปี2563มีจำนวน 3,077,822 รายโดยผู้ประกอบการทั้งสิ้นกว่า3ล้านรายที่มีอัตราจ้างงานถึง13ล้านอัตราและมีผู้ที่เข้าไม่ถึงมาตรการการเยียวยาของรัฐบาลถึง 88% และเข้าไม่ถึงเงินทุนของ SME ที่อยู่ในระบบธนาคารถึง 84.8% ค่ะท่านประธานในสไลด์ที่2ค่ะจะเห็นว่าประชาชนที่จะเข้าไม่ถึงแหล่งทุนประมาณ 2,079,822 รายตีประมาณ 88% นั้นเข้าถึงเพียงแค่ 12% ซึ่งนั่นก็หมายความว่าหาก SME เหล่านี้ไม่สามารถที่จะฟื้นฟูกลับให้มายืนในระบบธุรกิจก็จะส่งผลให้คนไทยนับ10ล้านคนและกำลังซื้อของประเทศหดหายการบริโภคภายในหดหายเพราะไม่มีรายได้และเศรษฐกิจก็จะยิ่งฝืดเคืองและอาจทำให้เราเห็นภาพของนักธุรกิจเจ้าของกิจการฆ่าตัวตายเป็นรายวันซึ่งดิฉันคิดว่าคงไม่มีใครอยากเห็นเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นในประเทศไทยใช่ไหมคะสไลด์ต่อมาค่ะจะเห็นว่าการเข้าถึงแหล่งทุนในระบบธนาคารที่เข้าไม่ถึงในระบบเป็นจำนวนมากถึง 2,069,882 รายคิดเป็นเปอร์เซ็นต์ 84.79% และเข้าถึงเพียงแค่ 468,000 รายนั่นหมายถึงว่าเป็นเปอร์เซ็นต์ 15.2% ท่านประธานคะปัญหาที่ผ่านมาคือรัฐบาลท่านประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้เยียวยาผู้ประกอบการ SME รายย่อยอย่างทั่วถึงอย่างไรคะเพราะท่านไม่เคยรับฟังข้อเรียกร้องของพวกเขาทำให้ตัวแทนสภาของ SME ต้องเดินมาร้องเรียนที่พรรคเพื่อไทยผ่านไปถึงท่านประธานสภาผ่านไปถึงท่านนายกรัฐมนตรีซึ่งดิฉันได้รวบรวมปัญหาของ SME ที่สภา SME นำมาเสนอคร่าวๆค่ะว่าการกู้รายย่อยซอฟท์โลน 500,000 ล้านนี้มีกติกาการกู้กีดกันรายย่อยแล้วก็เอื้อรายใหญ่ขาดกลไกกระบวนการช่วยเหลืออย่างเป็นรูปธรรมและไม่ฟังเสียง SME รายย่อยข้อสำคัญค่ะเมื่อไม่จริงใจการแก้ไขปัญหาเหล่านี้แล้วยังเน้นนโยบายเหล่านี้ไปหาเสียงสร้างความนิยมบนความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนค่ะเรามาดูหลักเกณฑ์การกู้กันค่ะว่าซอฟท์โลนนี้มีรายย่อยอย่างไรที่เข้าไม่ถึงนั่นก็คือจะต้องเป็นลูกหนี้รายเดิมของธนาคาร 84.4% ที่ไม่ใช่ลูกหนี้ธนาคารค่ะประเด็นที่2ที่ไม่เป็น NPL SME ประมาณ 100,000 รายทั้ง NPL เก่าและใหม่ก็ไม่ใช่ว่า NPL ไม่เดือดร้อนนะคะ NPL ก็เดือดร้อนค่ะในประเด็นที่3ค่ะเป็นลูกหนี้เดิมที่มีวงเงิน500ล้านบาทย่อมไม่ใช่ SME รายย่อยค่ะท่านประธานแล้วอย่างนี้กิจการร้านค้าทำเจี๋ยวบองขายปลาส้มขายส้มตำร้านหมูกระทะที่จังหวัดของดิฉันนครพนมจะสามารถเข้าถึงแหล่งทุน500ล้านบาทไหมคะท่านประธานจากที่ประเด็นที่ดิฉันได้นำเสนอไปจะเห็นว่าผู้กู้รายนี้ท่านประธานคิดว่า SME เหล่านี้เป็น SME รายย่อยจริงไหมคะเพราะว่าสามารถกู้ได้ตั้ง500ล้านบาทธุรกิจที่จะสามารถกู้เงินได้ขนาดนี้จะต้องเป็นธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีทุนหมุนเวียนในธุรกิจมหาศาลธนาคารถึงกล้าที่จะปล่อยกู้ขนาดนี้เพราะฉะนั้นคุณสมบัติเหล่านี้กรรมการต้องบอกว่าเอาสมองที่ไหนมาคิดคะว่านี่คือผู้ประกอบการรายย่อยนี่คือผู้ประกอบการซอฟท์โลนที่จะเข้าถึงเงินทุน500ล้านบาทเพราะฉะนั้นดิฉันเริ่มคิดแล้วก็สงสัยแล้วค่ะว่าเงินทุนเหล่านี้จะเริ่มมีไอ้โม่ง
สวมหมวกดำมาจองเป็นเจ้าภาพอยู่แล้วและทำให้ดิฉันอดคิดถึงโครงการชิมช็อปใช้ไม่ได้ค่ะว่าท่านยืมมือของพี่น้องประชาชนไปกดเงินภาษีของพี่น้องประชาชนแล้วก็ไปซื้อของตามร้านโชว์ห่วยที่ท่านนายกรัฐมนตรีได้ส่งจดหมายขอเงินเข้าไปในที่สุดเงินเหล่านี้ก็ไหลเข้าพุงของนักธุรกิจเหล่านี้ค่ะท่านประธานต่อมาค่ะในส่วนของมาตรการช่วยเหลือการชำระหนี้ในช่วง2ปีแรกนะคะท่านประธานก็จะเห็นว่าแบงก์ชาติได้กำหนดให้ธนาคารพาณิชย์ได้มีดอกเบี้ยผ่อนปลนไม่เกินร้อยละ2ต่อปีโดยในช่วง6เดือนแรกนะคะรัฐบาลจะรับภาระดอกเบี้ยลูกหนี้ซึ่งลูกหนี้เหล่านี้ก็จะไม่มีภาระดอกเบี้ยค่ะแต่นี่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของผู้กู้รายย่อยนะคะเพราะว่านับเวลา6เดือนของท่านนับย้อนไปตั้งแต่เดือนมกราที่ผ่านมาไปจนถึง30 มิถุนาก็หมายถึงว่าสิ้นเดือนหน้าในขณะที่พ.ร.ก. 1.9 ล้านล้านท่านเพิ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาแล้วทำไมท่านไม่คิดว่าการพักชำระหนี้ยาวไปอีก2ปีจะได้ช่วยเยียวยาความเดือดร้อนของผู้ประกอบการได้อย่างเต็มที่ในขณะเดียวกันค่ะรัฐบาลก็เพิ่งจะใช้อำนาจในการประกาศพ.ร.ก.ฉุกเฉินไปจนถึง30มิถุนาฉันขอเรียนถามท่านประธานค่ะว่าคนค้าคนขายที่ไหนจะรายได้จากการขายของมาขณะที่ถูกครอบด้วยพ.ร.ก.ฉุกเฉินรูปภาพต่อมาค่ะดิฉันเห็นพ.ร.ก.ฉุกเฉินที่ไรดิฉันคิดว่าท่านนายกคงจะเสพติดอำนาจสมัยที่ท่านเป็นหัวหน้าคสช.ที่ใช้ม.14จนเคยตัวและท่านก็ไม่เห็นหัวพี่น้องประชาชนคนตัวเล็กตัวน้อยท่านประธานคะโรคโควิด-19 หรือว่าพ.ร.ก.ฉุกเฉินมันปราบโควิดไม่ได้นะคะแต่มันจะทำให้คนฆ่าตัวตายเป็นรายวันสิ่งหนึ่งที่ดิฉันได้นำเรียนต่อท่านประธานค่ะว่าข้อเรียกร้องของสภา SME ที่เขาเรียกร้องว่าอยากจะให้รัฐบาลฟังเสียงของเขาบ้างนั่นก็คืออยากให้มีการพักชำระหนี้1ปีถึง2ปีข้อที่2ค่ะอยากให้ดำเนินคดีลูกหนี้ทุกกรณีค่ะแล้วก็ข้อต่อไปค่ะอยากให้ภาคประชาชนมามีส่วนร่วมบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นหอการค้าสภาอุตสาหกรรมเพราะนั่นหมายถึงว่าคนในท้องถิ่นจะเข้าใจบริบทและเข้าใจสภาพความเป็นจริงไม่ต้องให้คนส่วนกลางไปคิดแทนผู้ประกอบการรายย่อยที่อยู่ต่างจังหวัดค่ะนอกจากนั้นอยากให้มีการแบ่งโควต้าซอฟโลนในวงเงิน 500,000 ล้านนี้ออกเป็น2ก้อนก้อนแรก 2.5 แสนล้านอีกก้อนหนึ่ง 2.5 แสนล้านเป็นรายย่อยที่จะให้รายย่อยได้กู้นะคะนอกจากนั้นค่ะนำเรียนท่านประธานค่ะรัฐารัฐบาลจะแสดงความจริงใจและมีความโปร่งใสในการที่จะใช้พ.ร.ก.เงินกู้นี้ก็น่าจะมีการตั้งกรรมธิการวิสามัญร่วมกันนั่นฉันได้เห็นภาพของส.ส.ซีกฝั่งประชาธิปัตย์เขาก็มีความเห็นว่าน่าจะตั้งกรรมธิการวิสามัญร่วมกันเพราะจะได้พิจารณาเงินกู้ที่เป็นภาระของพี่น้องประชาชนต่อไปในอนาคตค่ะท่านประธานคะที่ดิฉันได้นำเสนอแนวทางแก้ไขฉันไม่คาดหวังว่าแนวทางนี้จะเกิดขึ้นหรือไม่เพราะถ้ารัฐบาลได้มีความจริงใจเพราะว่าวันนี้สถานการณ์โควิดเป็นสถานการณ์ของปัญหาทางเศรษฐกิจตราบใดที่หัวหน้าทีมเศรษฐกิจที่ชื่อประยุทธ์จันทร์โอชาก็จะไม่มีวันแก้ไขได้สำเร็จถ้าท่านนายกอยากจะคืนความสุขให้กับคนไทยทั้งประเทศค่ะดิฉันอยากจะบอกประโยคนี้ค่ะลอทอถอลอมอตอรอคอมอลอค่ะลออถอลอมอตอรอคอลอค่ะลาออกเถอะค่ะลุงไม่ต้องรอใครมาไล่ตามที่กลุ่มนักศึกษาและเยาวชนได้มาโชว์ป้ายขอบคุณค่ะท่านประธานยังดีที่แปลนะครับถ้าไม่แปลแล้วจะไม่เข้าใจขอบคุณคุณมณพรนะครับต่อไปเชิญท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรชัยครับ7 นาทีนะครับครับ